ญาตจัดจอแป๊บนะครับนะตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับมาที่สัญญาณคือว่ามีเกิดโปรตอนนะครับจำนวนมหาศาลนะครับที่พุ่งเข้ามาสู่โลกเราพร้อมรังสี X นะครับที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยตรงนี้ครับถ้าถามว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่ตัวชาร์จพาร์ติเคิลนะครับจากการระเบิดตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นการระเบิดใหม่ๆมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเอ็กซ์เรย์เนี่ยเป็นรังสีโดยตรงเห็นว่าตอนนี้ครับยังไม่มีข่าวเช็คดูนะครับตรงณจุดนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ว่าไอตัวโปรตอนเนี่ยนะครับมันมาจากไหนแต่ถ้าดูจากนี้ปั๊บมันก็คงจะไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรานะครับมันน่าจะมาจากดวงอาทิตย์เขาแต่ตอนนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับยังไม่มีเห็นไหมยังไม่มีอะไรมากนะตัวแบนดันเบลนะครับนี่16เนี่ยยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยังไม่ไปไหนแต่ว่าทั่วไปครับมันจะมาช้างั้นตอนนี้ถามว่าควรจะหลบอยู่ในที่ร่มนะครับในอาคารที่สุดเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังหรือมะเร็งในเม็ดเลือดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มะเร็งทุกอย่างครับอันตรายหมดเพราะว่าตัวสตรองโปรตอนนี่มาเยอะมาแรงมากๆนะครับเคลื่อนเตือนมาดังลั่นเลยนี่คือทำไมต้องมีหลายๆระบบในตัวเดียวกันนะครับณจุดนี้นะครับตัวโปรตอนเนี่ยอ่านค่าได้ถึง139นะครับส่วนเอ็กซเรย์ตัวเอ็กซเรย์นี่ได้มาที่ 48.2 SD แต่ถือว่ารุนแรงมากๆเลยต่อตัวพื้นที่งั้นน่าจะญี่ปุ่นนะครับ4กว่าๆ earthquakeงั้นณตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยพบว่าที่คือจากดวงที่เรานะฮะ IMF ที่สีน้ำเงินเนี่ยยังมาเถียนอยู่ยังมาตรงอยู่งั้นที่ชัดว่าไอตัวที่มากระทบโลกตอนนี้ผมต้องการจะพิสูจน์ว่ามันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรา This one never just want to say that it means that the strong proton and the strong X-ray it should not come from our sun come from the others because right here we see nothingat the NASA information and data I still see nothing hello hello ครับนั่นคือเจอคลื่นคุณแก้ผมถ่ายทอดสดอยู่ตรงแก้หรือยังครับครับขอบคุณมากครับนี้แล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นวันที่2ครับที่เป็นผมไม่ขายเลย Today is the second day that my duck didn't lay any egg anymore the second day and right here I could not find any strong evidence but look at this oneToday 16, right? About 23 hours. It's about 6 o'clock in the morning in Thailand. And the chart predictor from CME. Nothing new now.This one about 7 o'clock in the morning in my time. Well, it should be another, but I see nothing. I don't know, wait and see. 3071 should be the big problem right here. You can look at the color. It's not good at all, this one. นะครับ พอสู่วันตอนนี้คือว่าผมบอกว่าให้อยู่ในบ้านก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ควรอยู่นอกบ้านนะครับช่วงเวลานี้อะไรนี้เนี่ยดูจากชาร์จพลังงานที่มาปั๊บจากการระเบิดนะครับสิบห้าสิบหกนะครับไม่มีตรงไหนที่ผมบอกเรื่องความปลอดภัยนะแต่ว่าณจุดนี้
ระเบิดตรงนี้มันไม่น่ามาแรงนะครับเพราะว่าดูความเข้มข้นและปรับเป็นแค่ C คลาสธรรมดานะฮะเนี่ยถ้ามาดูตัวรังสีนะครับตัวรังสีที่เข้ามากระทบโลกเนี่ยก็พบชัดเจนว่ามันความรุนแรงพอสมควรงั้นเราอยู่ในช่วงของ CME หน้าจุดนี้นะครับมันมาจากด้านหน้าอันนี้คือจากดวงอาทิตย์เราโดดๆนะครับจากที่อื่นพลุงกันโมแม็กซ์รุนแรงมากนะครับที่นี้วันที่16ตอน7โมงเช้านะครับก็ยังเกิดต่อเนื่องมาเห็นไหมเป็นลูกๆสะท้อนมาเล่นลูกๆปั๊บเนี่ยแต่ที่มาเมื่อกี้นี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะว่าความเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่าถามว่าดูได้ยังไงเพราะว่าดูมานานแล้วศึกษามานานแล้วนะครับงั้นตรงนี้ต้องว่างั้นสุดท้ายอยู่ในบ้านอยู่ในร่มดีที่สุดเพราะตรงนี้จะมาช้ากว่าข้อมูลที่ส่งตรงจากดาวเทียมเข้ามือถือครับณจุดนี้เวลาตีห้าสามสิบหกนาทีตีห้าก็คือง่ายตีห้าครึ่งก็คือประมาณตีห้าครึ่งสุดเที่ยงครึ่งรูปนี้ไม่น่าใช่นะครับงั้นก็ดูไม่น่าใช่เพราะว่าความรุนแรงของตัวพลังงานมันน้อยนะครับที่ญี่ปุ่นเองนะครับเกินบ่อยแล้วเกินที่เปรู13นาทีที่แล้วทาเคชิลึก40กิโลเมตรที่ญี่ปุ่นจริงครับนะครับอยู่ใกล้เมืองซัปโปโรนะครับก็มีแผ่นดินไหวลึกที่40กิโลเมตรก็บอกว่าซึ่งชั้นแมกมาในการดันตัวแผ่นเปลือกโลกนะครับก็ดูรายงานจากข้อมูลนะครับหลายตัวประกอบกันอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เก็บตัวดีๆนะครับน่าจะเป็นการระวังตัวได้ดีที่สุดเพราะว่าดูจากนี้แล้วเนี่ยเราเห็นการระเบิดใช่ไหมครับเนี่ยมาปั๊บเนี่ยเพราะนี่ที่ผ่านมาเนี่ย24ชั่วโมงระเบิดน่าดูเลยมี M class ด้วยมี C class ด้วยครับตุ้มตามตุ้มตามมาทีปั๊บงั้นพอระเบิดมาปั๊บก็ต้องระวังตัวดีๆนะครับถ้าดูค่าตรงนี้เห็นชัดๆเลยว่าค่ามีปัญหาน่าดูเลยนะ frequency ในการที่ขึ้นลงของดวงอาทิตย์มาดูตรงการปะทะนะครับแนวปะทะลมสุริยะนะครับที่มาปะทะณจุดนี้ข้อมูลนี้ถือว่าอัปเดตใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูถึง 6:00 นไหมนี่มาประมาณบ่ายตี3แล้วนะครับตี3ก็ประมาณ 10:00 น 11:00 น เที่ยงตี4นะครับมาดูตี5หกโมงเช้าก็คือดูตี4เนี่ยถ้าบอกว่านะครับเนี่ยถ้าจะบอกถ้าดูตรงนี้จะบอกว่าเนี่ยมันมาจากตรงนี้ก็ว่าได้เห็นไหมครับความรุนแรงความรุนแรงนะครับเนี่ยชัดเจนว่านะครับนอตเซาล์กับดัชนีร้อนคือว่าตอนช่วงเช้าไปช่วงเย็นมันอย่างเหนือใต้แต่ถ้าดูตรงนี้แสดงว่ามันก็มาจากด้านอื่นเอ๊ะทำไมด้านหลังมันเกิดด้านหน้าล่ะตัวดาวเทียมอยู่มีก่อนด้านหลังคือดาวเทียมนะครับจะมีอยู่ด้านหน้านะครับกับด้านหลังคู่กับโลกเราก็ดูล่วงหน้าด้วยดูทั้งหลังด้วยนะครับว่ามุมที่ต่างกันอะไรนะครับใช้ได้ครับการผันผวนเยอะมากนะครับรังสีล้วนๆนะครับที่มาก็ระวังไว้งั้นถ้ามีอะไรแปลกๆคืบหน้าที่ขอทราบณตัวนี้ครับคืออยู่ในร่มดีที่สุดแล้วห้องแอร์นะครับมีอะไรคืบหน้าจะแจ้งท่านอีกหนึ่งครั้งครับThank you.
187ขึ้นไปสูงเยอะนะครับ7นะครับแล้วก็มาที่28แต่โปรตอนนะครับโปรตอนนะครับยังแรงอยู่นะครับ